แอนโล่งใจความยุติธรรมมีจริงได้เพชรชิ้นสุดท้ายคืนปิดจ็อบมหากาพย์ตามทวงนาน2ปีบันเทิงวันที่29สิงหาคม2567 15:33 น.แอนทองประสมโล่งใจความยุติธรรมมีจริงได้เพชรชิ้นสุดท้ายคืนปิดจ็อบมหากาพย์ตามทวงนาน2ปีแต่เหตุการณ์นี้ทำให้กลัวไม่กล้าใส่ปิดจ็อบมหากาพย์คดีลักทรัพย์มูลค่ากว่า20ล้านหลังจากที่เมื่อวานนี้ผู้จัดและนางเอกสาวแอนทองประสมได้ขึ้นศาลครั้งแรกนัดสืบพยานในคดีถูกอดีตผู้ช่วยเลขาขโมยทรัพย์สินนำไปขายและจำนำก่อนที่นางเอกสาวจะทำการอายัดทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปคืนกลับมาแต่ยังเหลือเพชรที่มีมูลค่าเยอะกว่าทุกชิ้นที่เจ้าตัวยังไม่ได้คืนโดยวันนี้วันที่29สิงหาคม67แอนที่มาร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันยูนิโคล for winter 2024ที่เกศรอมรินทร์ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องนี้ว่าปิดจ็อบแล้วค่ะแอนลุ้นมากค่ะเมื่อวานนี้แอนไปศาลนัดสืบพยานทั้งฝั่งเราและเขามาแอนก็เตรียมสคริปต์ที่ต้องพูดไปแต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะก็มีการสรุปกันได้เร็วกว่านั้นมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกมันน่าขมขื่นมากทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับเรามันเหมือนในละครฉันทำอะไรเนี่ยนะตอนนั้นแอนไม่เคยได้บอกเลยว่ารู้สึกอะไรบอกแค่ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแต่วันนี้ก็พอเล่าได้แล้วแต่ท้ายสุดแอนโชคดีที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเดินกวักมือเรียกแอนแล้วบอกว่าแอนมานี่หน่อยเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วแอนบอกเม็ดสุดท้ายนี่ยากสุดเลยแอนคงหมดใจแล้วที่จะตามอาจจะต้องไปจ่ายเงินทั้งหมดเขาก็บอกไม่ต้องมันมีทางออกก็เลยมาเริ่มศึกษากันแอนก็มีผู้ใหญ่ท่านนี้คอยให้คำแนะนำที่ตามมาได้ก็หืดสุดเหนื่อยสุดเลยมันเป็นเม็ดใหญ่สุดแล้วมูลค่ามันสูงมันก็ทำให้ทางฝั่งเขาทำใจยากที่จะคืนกลับมาคือคนอาจจะงงว่าแอนเอาคืนมาจากไหนคนที่ขโมยไปเขาได้รับโทษเรียบร้อยแต่แอนต้องไปต่อสู้กับร้านเพชรร้านนี้แหละที่เขารับซื้อไปซึ่งในแต่ละร้านที่ผ่านมาทุกท่านก็คืนให้ด้วยเงื่อนไขต่างๆนานาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นใจแอนกันหมดมีอันสุดท้ายนี่แหละที่ต้องใช้เวลาอย่างที่แอนบอกว่าแอนไม่ได้อยากเดินทางมาถึงจุดที่ต้องขึ้นศาลอยากเอาเวลาไปใช้ชีวิตทำมาหากินกันเหมือนเดิมแต่มันตกลงกันไม่ได้เราเลยต้องมาถึงสเต็ปนี้ได้เพชรคืนมาแล้วได้คืนแล้วเอาจริงๆแอนก็ยังมีความไม่กล้าใส่อยู่มันยังกล้ากลัวๆมันเป็นเรื่องของอีโมชันจัดๆเลยว่าเราใส่ได้ใช่ไหมเขาเป็นของเราใช่ไหมทำไมมันยากจังเพราะตอนแอนได้เขามาแอนแทบจะไม่ได้ใช้เขาเลยก็อย่างที่บอกว่าซื้อมาลงทุนเมื่อวานที่นักข่าวจะมาถามแอนก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรได้เพราะไม่รู้ว่าตอนนั้นจะผิดหวังหรือสมหวังแต่วันนี้ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนและทำให้เรารู้ว่าบางทีการที่เราถูกต้องถ้าเราไม่เตรียมข้อมูลเพียงพอมันก็จะไม่ใช่เป็นฝ่ายเราที่จะได้ไปเช่นกันในมุมที่สู้มาจนชนะวันนี้คือเราเก็บของต้องมีทั้งใบเซอร์ทั้งหลักฐานที่เป็นของเราถ้าหายไปแล้วในการแจ้งความเราก็ต้องชัดเจนว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงเพราะวันหนึ่งมันจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นของเราจริงหรือไม่หลังจากนี้จะกล้าซื้อทรัพย์สินอะไรใหม่ๆอีกไหมแอนไม่ได้อยากให้ทุกคนหลอนคนใกล้ตัวนะแต่เราไม่เปิดช่องไม่เปิดโอกาสให้ใครมันก็จะดีกว่าบางทีเขาอาจจะไม่เคยมีนิสัยคิดอยากจะทำแบบนั้นแต่พอเราไปวางโต้งให้เห็นมันอาจจะหวานหรือเกินอยากจะหยิบหรืออะไรซึ่งกับใครมันก็เกิดขึ้นได้เราก็ไม่ได้อยากทำให้คนคนหนึ่งต้องมาติดคุกเพราะเราอย่าได้เกิดกับใครเลยแอนแค่รู้สึกแบบนั้นแอนเดินเข้าไปบอกอันนี้เป็นของแอนขอดูหน่อยได้ไหมอยากยืนยันว่าของที่คุณรับไปมันเป็นของเราบางร้านเขาก็เหมือนจะเรียกตำรวจกันไว้กลัวเราจะฉกของเราไปเลยทันทีมันเลยทำให้เกิดสัจธรรมว่าของเราแต่เราแตะต้องเขาไม่ได้วันหนึ่งมันถูกเปลี่ยนสถานะ
รงนั้นมันไม่มีความหมายเลยเรายืนดูแบบไม่สามารถแตะต้องมันได้ในทุกชิ้นที่แอนไปมันเลยทำให้แอนเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้อยากได้อะไรอีกแล้วในตอนนั้นตอนนี้ก็พอก่อนทำงานคือเราไม่ได้ขยาดขนาดนั้นแต่มันไม่ได้เร่าร้อนจะอยากได้คือถ้าต้องมางานแอนก็ใส่ปกติได้เพียงแต่ว่าต้องให้เวลาแอนคลายตัวอีกหน่อยนึงเท่านั้นเองนะวันนี้แอนยอมรับว่าสบายใจขึ้นเพราะตอนแรกไม่รู้ว่าจะชนะคดีไหมมีความกลัวที่จะขาดความเคารพความยุติธรรมเพราะชอบมโนซ้อมความรู้สึกที่จะไม่ได้ว่าจะรู้สึกยังไงคงจะดาวเหมือนโดนเตะซ้ำๆจนเจ็บแล้วถ้าหากจะโดนอีกคงไม่ไหวถ้าความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นกับเราปรากฏว่าความยุติธรรมเกิดจริงๆเรายังเชื่อมั่นและเรายังมีใจฟูขึ้นมาในการที่จะทำอะไรต่อตอนนี้ก็รู้สึกโล่งใจอยากขึ้นโรงขึ้นศาลดีที่สุดสันเพชรประกาศใช้เอกสิทธิ์หนึ่งเสียงส.ส.ค้านปชป.ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยผวาเลือกตั้งรอบหน้าฝ่ายค้านก็ไม่ได้เป็นการเมืองวันที่28สิงหาคม2567 19:51 น.สันเพชรประกาศขอใช้เอกสิทธิ์ไม่เห็นด้วยประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยชี้เท่ากับปิดสวิตช์3ปประชาชนปชตปชปยันไม่อาจทรยศฐานเสียงพรรคได้ผวาเลือกตั้งรอบหน้าโอกาสเป็นฝ่ายค้านก็ไม่มีวันที่28สิงหาคม2567นายสันเพชรบุญยามณีส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กแสดงจุดยืนคัดค้านการที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยระบุว่าผมขอแสดงจุดยืนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ผู้แทนประชาชนชาวสงขลาคือไม่เห็นชอบและขอคัดค้านการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหากมีการประชุมพรรคเพื่อหารือในวาระร่วมรัฐบาลไม่ว่ามติของกรรมการบริหารพรรคส.ส.จะออกมาเป็นอย่างไรผมพร้อมเคารพมติเสียงส่วนมากแต่ผมขอใช้สิทธิ์หนึ่งเสียงในฐานะส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ลงมติไม่เห็นชอบเพื่อคัดค้านการนำพรรคเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยวันนี้รัฐบาลมีเสียงในสภาเกิน300เสียงแล้วไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องเพิ่มเสียงรัฐบาลในรัฐสภาเพื่อให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในอดีตดังที่เคยเป็นมาไม่ว่าจะเป็นการดันกฎหมายจนสุดซอยหรือการกระทำต่างๆที่ทำให้เกิดพวกมากลากไปโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาและที่สำคัญที่สุดผมไม่สามารถทรยศพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พรรคเราต่อสู้ทางด้านความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชอบธรรมมาอย่างยาวนานในระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาอีกทั้งปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านายกรัฐมนตรีตัวจริงคือใครหรือใครเป็นผู้ครอบครองรัฐบาลสิ่งเหล่านี้เป็นการทำลายความเข้มแข็งของพรรคการเมืองและประชาธิปไตยอย่างชัดเจนพร้อมกับการปิดสวิตช์3ปที่ว่านั่นคือประชาชนประชาธิปไตยและประชาธิปัตย์ดังนั้นผมขอเรียนว่าในเวลานี้ประเทศต้องการฝ่ายค้านที่เข้มแข็งไว้คอยตรวจสอบการทำงานและถ่วงดุลการใช้อำนาจของรัฐบาลถ้าหากวันนี้เราเลือกที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อเข้าไปมีอำนาจโดยละทิ้งประชาชนที่สนับสนุนเราตลอดมาการเลือกตั้งครั้งหน้าแม้แต่เป็นฝ่ายค้านประชาชนก็อาจจะไม่ให้โอกาสเราอีกต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกสงขลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยึดมั่นอุดมการณ์นายสันเพชรระบุบิวภูริพลสับสุดแรงผงาดซิวเหรียญเงิน100เมตรศึกกรีฑาเยาวชนโลกกีฬาวันที่29สิงหาคม2567 6:50 น.
การแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2024 World Athletics U20 Championship ลิมาเปรูที่กรุงลิมาประเทศเปรูเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่27-31สิงหาคม67โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่29สิงหาคมเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายที่บิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มดาวรุ่งวัย18ปีชาวไทยเจ้าของสถิติประเทศไทยในระยะ100เมตรและ200เมตรลงทำการแข่งขันผลปรากฏว่าลมกรดหนุ่มไทยที่อยู่ในลู่วิ่งที่6ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมที่แม้จะสะดุดในการออกตัวเล็กน้อยแต่ก็พยายามรวมพลังสับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 10.22 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญทองตกเป็นของบายันดาวาลาซาลมกรดจากแอฟริกาใต้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 10.19 วินาทีและเหรียญทองแดงตกเป็นของแบรดลีย์โคอาน่าจากประเทศแอฟริกาใต้เวลา 10.26 วินาที